แคทTwice แคท3 times นะครับ Hello everyone สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการหรือเทคนิคนะครับในการเรียกความพร้อมนะครับเด็กๆนะครับหรือภาษาที่ครูจะใช้พูดกันคือการเก็บเด็กนั่นเองนะครับก็คือภาษาอังกฤษคือ how to get your student attention นะครับ how to get your student attention ก็คลิปนี้นะครับก็จะเหมาะกับครูนะครับใหม่ๆนะครับที่ยังต้องการเทคนิคในการเรียกความพร้อมให้กับเด็กๆนะครับก็จะมีหลายครั้งหลายเวลาที่เด็กๆจะคุยกันส่งเสียงดังเจ้าๆในระหว่างคาบหรือในระหว่างบทเรียนนะครับเราครูก็ต้องมีเทคนิคในการเรียกความพร้อมให้กับเด็กๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างนะครับมาชมกันนะครับมาดูตัวอย่างแรกนะครับเมื่อทีเชอร์นะครับเซเมื่อครูพูดว่า clap once if you hear me นะครับ clap once if you hear me คือตบมือหนึ่งครั้งถ้าคุณได้ยินฉันนะครับลองดูนะครับ clap once if you hear me นี่เปลี่ยนเป็น clap twiceIf you hear me สองครั้งพร้อมกันนะ Clap once if you hear me Clap twice if you hear me Clap three times if you hear me ย่อนะครับ Clap once Clap twice Clap three times นะครับตัวอย่างที่สองนะครับเราใช้เพลงในการเรียกความพร้อมเด็กได้นะครับเช่น If you happy and you know clap your hand If you happy and you know clap your hand โอเคนะครับเอาใหม่นะครับ If you happy and you know clap your hand okay, กิจกรรมถัดไปนะครับตัวอย่างถัดไปจะใช้ประยุกต์ใช้เกม Simon Says นะครับหวังว่าครูหลายท่านคงจะเคยใช้กันนะครับเราใช้เกม Simon Says ในการประยุกต์ใช้ในการเรียกความพร้อมเด็กได้แต่แทนที่เราจะใช้คำว่า Simon Says เราก็จะใช้คำว่า Teacher Says แทนนะครับเมื่อครูพูดว่า Teacher Says เนี่ยให้นักเรียนทำสิ่งนั้นถ้าไม่ได้พูดนะครับก็ไม่ต้องทำนะครับเช่น teacher says touch your nose teacher say touch your ear teacher say touch your mouth touch your nose ห้ามทำนะครับเป็นการเรียกสติเด็กด้วย touch your head ห้ามนะครับโอเคนะครับเป็นการกระตุ้นให้เด็กมีสติด้วยนะตัวอย่างถัดไปนะครับเมื่อครูพูดว่า 1 2 3 look atมีนะครับ one two three look at me ให้นักเรียนพูดว่า one two look at you พร้อมกับทำท่าทางนะครับเดี๋ยวลองดูนักเรียนก่อนนะครับว่าท่าทางยังไงนะครับ one two three look at me one two look at you เด็กๆก็ชี้มาที่ครูนะครับเอาใหม่นะครับ one two three look at me one two look at you ให้กระชับกระเฉงนะครับเรามาดูครูนะครับว่าทำท่ายังไงนะ one two three look at me นะครับเรียนดูใหม่นะครับ one two three look at meone two three look at me one two look at you ตัวอย่างถัดไปก็คล้ายๆกันนะครับเปลี่ยนจาก one two three look at me เป็น one two three eyes on me แล้วก็เด็กๆก็พูดว่า one two eyes on you นะครับโอเค one two three eyes on me one two eyes on you โอเค one two three eyes on me one two eyes on you ต่อไปนะครับตัวอย่างถัดไปเมื่อครูพูดว่า all right ให้นักเรียนตอบกลับว่าโอเคเมื่อครูพูดว่าโอเคให้นักเรียนตอบกลับ alright แค่นี้นะครับโอเคนะ alright โอเคโอเค alright alright โอเคโอเค alright โอเคตัวอย่างถัดไปนะครับเมื่อครูพูดว่า ready ให้นักเรียนตอบกลับ ready นะครับแล้วก็เพื่อมาตามจำนวนนะครับ ready 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 อาจจะทำแบบนี้ด้วยก็ได้ ready ready เป็นการกระตุ้นให้รู้สึกมีพลังขึ้นมา readyready ready 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 โอเคนะครับเมื่อครูพูดว่า class ให้นักเรียนตอบกลับว่า class yes นะครับ class yes เพิ่มไปตามจำนวน class class yes yes class 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 yes 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 โอเคต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับเมื่อครูพูดว่า ready to listen นะครับแปลว่าพร้อมจะฟังหรือยังให้เรียนตอบกลับว่า ready to learn นะครับ ready to listenทำท่าด้วย ready to listen ready to learn ready to listen ready to learn โอเคเพลงเรียกความพร้อมที่จะนำเสนอนะครับในเพลงต่อไปคือเพลง double double this this double double that that นะครับเดี๋ยวเด็กๆสาธิตก่อนนะครับถ้าพูดว่า double ให้ปรบมือ double ปรบมื
ถ้าพูดว่า this ให้เอาฝ่ามือชนกันนะครับถ้าพูดว่า that ให้เอาหลังมือชนกันเพลงจะเป็นแบบนี้นะครับ double double this this double double that that อ่ะช้าๆก่อน double this double that double double this that โอเคแล้วก็เพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆ double double this this double double that that double this double that double double this that เห็นไหม